ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บอจอยชาแนลกลับมาอีกครั้งในการรีแอคชั่นแอนิเมชั่นตำนานจากยูทูบทางซ้ายอีพีเจ็ดและแปดนะคะทุกคนเย้แรงมากนะกับการจบของที่แล้วฉันนั่งตาตึงว่าเข้าป่าไปแล้วตัวแรกที่น้องเห็นได้คืออะไรการเพิ่มวงแหวนวิญญาณของน้องนั้นจับวิญญาณใช่ไหมใช่วินใช่วงแหวนนั่นแหละทุกคนวิญญาณหรือวิญญาจัดวิญญาณแล้วกันวงแหวนวงแหวนอะไรวะเออไม่ใช่วงแหวนรอบวิญญาณวิญญาณแหละน้องเป็นวงเล่นปะช่างมันเถินเนาะโทษนะปล่อยผ่านมันไม่ได้แบบนี้นั่นแหละค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่แม้เราจะมาแค่นี้แต่เราก็รับประกันเลยว่าฉันจะรีแอคอย่างดีนะคะทุกคนจะตั้งใจดูอย่างเต็มที่เขาคงร่วมมือไม่สปอยเหมือนเดิมนะอย่าตะโกนนะโอเคพร้อมไหมจ๊ะพร้อมจ้าแต่ก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะเมมเบอร์ของเราได้ดูก่อนใครแบบน็อกน็อกเลยนะน็อกวีกันไปเลยแบบสับแบบจริงใครไม่อยากรอก็กดจึ๊กเดียวเลยนะคะแล้วก็เชิญนอนรอที่ membership playlist ได้เลยจ้ะเออไปดูกันดีก่อนนะคะ EP 8จะเป็นยังไงแม่ก่อนแม่โอ้ใช่แต่ว่าก่อนจะไปดูก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี VTV ขอบคุณค่ะไปเลยจ้ะ7จ้ะรีบเอาป่าแล้วจ้ะออกมาซนหัวสารเผ่าโอ้เอาเนี่ยออกมาแล้ววงแหวนของอาจารย์ใหญ่ตัวอะไรเออวาเลียวาเลียไม่ตัวไหนอาจารย์เป็นแบบสัตว์อะใช่ปะใช่อุ้ยกระต่ายกระต่ายเป็นตัวอะไรเนี่ยก็จะบอกกระต่ายกับเหมือนน้องหมาเหมือนน้องกระต่ายเหมือนอะไรไม่รู้นี่คือวิญญาณยุทธ์สามหมอสามวิญญาณยุทธ์น่ารักมากท่านอาจารย์นี่คือวิญญาณยุคของท่านเหรอครับน่ารักวิธีการของตาของวิญญาณยุคสัตว์ไม่ใช่ตาสัตว์อีกแล้วเหรอทำไมมันถึงเอาเองได้อะก็วิญญาณยุคของข้าเป็นวิญญาณยุคแปรผันจำเรื่องการแปรผันของวิญญาณยุคได้ไหมซานเท่าก็เป็นแบบนั้นซานเท่าเพียงแต่การแปรผันของมันไม่เป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ตอนที่ข้าปลุกมันขึ้นมาระดับพลังวิญญาณของข้าสีเป็นแค่ครึ่งขั้นไม่งั้นมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ถึงจะพยายามมากเท่าไหร่การก้าวข้ามพลังไปถึงระดับสูงก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายข้าทำได้เพียงศึกษาวิญญาณยุทธทางทฤษฎีเท่านั้นท่านอาจารย์พูดได้ขนาดนี้สารเข้าลูกแล้วโทษครับท่านอาจารย์ที่ทำให้ท่านเจ็บปวดไม่เป็นไรข้าจินตนาแล้วข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักสารเข้าที่มันได้ชื่อนี้มาก็เป็นเพราะเสียงร้องหลวงๆของมันส่วนการโจมตีนั้นสามารถทำได้แค่สามครั้งสารเข้าน้ำทางไปสิน้องน้องตัวกลมมากกูชอบอะไรแบบนี้อ่ะปอกสุดแล้วหลังสีอายุ10ปีสิบปีโป้อย่าไปรบกวนมาเลยไม่เอาไม่เอาเขามีจรรยาบรรณนะคงไม่แบบล่าไปด้วยนี่คือภัยเดียวดายอายุ10ปีความพิเศษคือแข็งแรงการโจมตีไม่ส่งพลังแต่การป้องกันไม่เร็วเหมาะกับย่างเลยความของเจ้าแต่ข้อเสียของมันคืออายุสั้นเกินไปหาอย่างอื่นดีกว่าถ้าหากไม่มีตัวเลือกจริงๆค่อยกลับมาว่ามันรูปแบบอายุมันยังไงเหรอครับสังเกตสีของพลังวิญญาณในขณะที่เราโจมตีสีตอนที่สัตว์วิญญาณโจมตีกับสีของวงแหวนวิญญาณจะเป็นสีเดียวกันสัตว์วิญญาณอายุ10ปีมีพลังวิญญาณสีขาวร้อยปีมีสีเหลืองประมาณนั้นแหละแต่ว่าถึงแม้วงแหวนวิญญาณร้อยปีกับ900ปีจะสีเหมือนกันแต่คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมากลับแตกต่างกันนิดนึงตามที่ข้าศึกษามาขีดจำกัดดูดซับวงแหวนวิญญาณวงแรกน่าจะอยู่ที่423ปีภายใต้ขอบเขตนี้หวังว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าจะใกล้เคียงกับขีดจำกัดมากที่สุดนี่เป็นวิชาบังคับของวิญญาณอาจารย์ผู้โดดเด่นทุกคนครับท่านอาจารย์หูล่ากันจนมืดค่ำเลยมุ้ยหลับไปแล้วมุ้ยนะมูนเฮรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงให้เจ้าปล่อยหงส์ปูนะเพื่อปกปิดกลิ่นกายของเราไล่งูแมลงหนูมดครับถูกต้องแล้วท่านเรียกว่าผมไล่งูในป่าสัตว์วิญญาณนี่พยายามอย่าใช้ไฟแม้ว่าสัตว์ป่าและสัตว์วิญญาณส่วนมากจะกลัวแสงจากเปลวไฟแต่ก็มีสัตว์วิญญาณบางชนิดที่แข็งแกร่งและชื่นชอบแสงไฟถ้าเจอพวกมันเข้า
นอกจากชอบที่ต้องฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งมากพอไม่งั้นตายแน่เฮ้ยได้ยินอะไรว้าวมีกระเจิดกระเจิงเลยอ่ะหมีเหรอหมาป่ามาเป็นฝูงนะหมาป่ายืนนิ่งๆอย่าขยับโอ้ยจะสู้แล้วระดับสิบอุ้ยเออคุณอันติโอ้โหบินเออคุณสนั่นฟ้าสะเทือนดินหลวงสามเขาโอ้โหอันติอายุร้อยปีดิปิดจมูกอ๋อปล่อยกินตดเหรอใช่จริงด้วยปะมึงน่ารักมากระเบิดปุ๊บหนีเลยอุ้ยมีตัวด้องด้วยกระแทกต้นไม้โครงสร้างหมาป่ากับสุนัขเหมือนกันเรียกว่าหัวทองแดงกระดูกเหล็กเอวต้องหูจุดอ่อนของพวกมันคือเอวเอวมันเหมือนวิญญาณจะปรากฏสาวมีสิบปีมีจอนในงบแหวนมีจอนของมดร่างเราคนล่าเท่านั้นที่เก็บได้เนาะซับพลังจากงบแหวนมีจอนคนที่เป็นคนลงมือมีอิมพอร์ตที่จะเลื่อนระดับยิ่งซับมันไม่ได้เก็บอันหนึ่งช่วยยามมันจะสลายไปเองอ๋อหยิบหัวใช้เท้ามาสองหัวสิอ๋อเก็บหัวใช้เท้าอยากเข็มขัดเฮ้ยน่ารักจังหัวใช้เท้าการเข้าใช้อาหารที่กินเข้าไปช่วยลดการใช้พลังวิญญาณของข้าได้เพราะมันโจมตีได้แค่สามครั้งดังนั้นทุกครั้งที่เกิดการโจมตีจะต้องเติมพลังให้มันทันทีซานเท่ากินได้แค่หัวใช้เท้าเหรอครับใช่ตัวการโจมตีของซานเท่าคือการหายลมอาหารอย่างอื่นน้อยน้ำที่ชาเร่งการหายลมได้เร็วขึ้นกินใช้เท้าสองหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงตอนที่ซานเท่าใช้ไปก็จะลองกินหัวใช้เท้าดีกว่าแบบนี้ได้ฮะวิญญาณยึดหายลมเป็นเครื่องมือโจมตีแบบนี้ได้ด้วยจานยิ่งเป็นคนทะนงตนอยู่ด้วยในใจเขาไหนแล้วหรือหูบินเลยอ่ะกลุ่มควันอะไรเนี่ยนี่มันพิษโอ้พิษน้องได้3ครั้งเท่ากับแบบเดี๋ยวต้องมีครั้งที่น้องว้าวโอ้โหตรงนั้นนาคีนาคีมาเลยโหเอฟเฟกต์แตกแตนสุรพิษมากหรือว่าทำไมที่ท่านมาประกวดต้องเขียนมาเพราะอายุของมันคงไม่เยอะถ้าน้อยปีขึ้นไปแล้วก็แย่ได้ตอนนี้มันชะลอการโจมตีทำไมต้องมารอโอกาสท่านอาจารย์ทำไงดีครับพิษของเจ้ามากหรือนี่รุนแรงนักนอกจากจะเป็นอัมพาตแล้วยังทำลายโลกเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณชนิดมีพิษที่น่ากลัวที่สุดโอ้ห้องควันจนไม่มีอะไรมาเทียบเลยร่างกายเหี่ยวพลอยมีดดาบธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้จมูกของมันคือปากกับตาต้องการสอบสวนนี้ของตัวเองให้เป็นอย่างดีเอามันเข้าไปโอ้ยน้องโดนรับน้องเวอร์อ่ะถ้าน้องเข้ามันได้คือแบบดีมากนะก็จะสอนทฤษฎีหนึ่งให้จบวงแหวนมากกระดูกมากไปปล่อยก่อนแหวนน้อยกระดูกน้อยให้เทมวิ่งหนีให้เทมวิ่งหนีกระดูกวิญญาณคืออะไรจะที่มาอีกทีเอาแหวนวิญญาณของเจ้ามีมากกว่าก็ต้องใช้ทักษะและความวิญญาณของเจ้าโจมตีผู้ต่อสู้ถ้ามีน้อยกว่าแล้วก็อย่าได้ลังเลวิ่งหนีทันทีโอเคสายลมดังสายฟ้าฟาดสนั่นฟ้ากระเทือนดินเพื่อการเข้าวิ่งวิ่งแล้วนาเป็นสัตว์วิญญาณพันฟีทุกฟีตัวมันจะยาวขึ้นฟีละ1เซนติเมตรส่วนที่ว่าตัวที่ยาวถึง4เมตรแสดงว่ามันฝึกฝนมาเกือบ4ปีเป็นหลักร้อยปีอันนี้สิแม่ยุ้ยวิ่งเร็วกว่าโมเน็กแทงไปแล้วโมเน็กเบนได้ตอดเท่าตอดแล้วโอ้ยเก่งมากอุ้ยเท่ากับใช้เป็น3รอบแล้วต้องรออีกชั่วโมงกว่าๆเพราะว่าเพิ่งกินใช้เท้าเออน้องเพิ่งกินเมื่อกี้ใช่ได้แค่3ตดใช่ไหมใช่3เบ่งโอ๊ยมาไวเชียวอ้าย
ังหะสกัดต้องเป็นสกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเง้มโอ้ยหดหายเข้ามาได้อุ้ยปังโดนพิษไหมอ่ะโอ้ยจะสกัดมันไว้จงรีบหนีไปสุดเฮ้ยว้ายไปเท่าอ๋อให้กินคนนั้นตดตดมึงเช็คก่อนเจ้าน้องต้องสู้แล้วน้องไม่ยอมอาจารย์อ่ะเตียงเลยเข้าปากอุ้ยอ๋อพลาดพลาดไม่เป็นไรป้องกันตัวเองด้วยว่าอาจารย์บอกนะว่ามันป้องกันปากกับตาดีโอ้น้องไวมากโอ้ยโหโหดมากจับตรงปากทำด้วยอะไรอ่ะโอ้ my god เพียงไปแล้วแต่ยังอีกเหรอโอ้ยแข็งแรงมากไม่ต้องป้ามันเหรอข้าตกใจแทบแย่ไม่รู้นะครับเป็นยังไงบ้างจะตายแล้วหรือยังมันแง้มมันแง้มมีดเข้าไปอ่ะทำไมอยู่ดีๆเจ้าถึงปล่อยมือเราไม่ว่าอันตรายแค่ไหนเพราะเห็นชั่วท่านอาจารย์คงไม่ทันสังเกตเห็นจู่ๆมันก็ลื่นนะครับน้องใช้สั่นมันใช่ป่ะถ้าสะบัดมีท่านให้ท่านรีบมาแบบงงงไปโดนเจ้าหมูยักษ์พอดีน้องเอามีดลงไปในปากงูนี่ตะเกียบเจ้าป่าจะแทงไปโดนจุดอ่อนของมันเราคอยดูกันอีกหน่อยพลังชีวิตของพวกมันทรมานยิ่งนักโอ้ยยังไงจะไม่ตายยิ่งนักตายหรือยังเมื่อกี้หน้าหวาดเสียวใช่ไหมต้องหาทางเพิ่มอาวุธลับให้มากขึ้นเสียแล้วน้องแอบใช้อะไรในมือเสียแล้วเฮ้ยเก็บซ้อนเยี่ยมจริงๆเก็บผมไปผู้จับกันมาจะบ้าเก็บเลยแล้วเยี่ยมจริงๆเสียวซ้อนเยี่ยมจริงๆท่านอาจารย์อะไรเหรอครับท่านคงไม่ได้หมายถึงงูตัวนี้หรอกนะเตรียมเก็บเลยเฮ้ยกดอันติว่าโคตรตุ่มมันนี่แหละตายเหลี่ยมนี่ฝึกต้นมาเกือบ400ปีใกล้เคียงกับขีดจำกัดที่วิญญาจารย์กำหนดเอาไว้พอดีด้วยพลังวิญญาณสมมุติแต่กำหนดดูซับได้สบายว้าผมว่าท่านอาจารย์ครับวิญญาณยึดของข้าคือพืชจะไม่ต้านกันเหรอวิญญาณยึดพืชไม่จำเป็นต้องดูซับเฉพาะวงแหวนวิญญาณจากสัตว์ประเภทพืชและสัตว์วิญญาณใช่ว่าจะดูซับวงแหวนวิญญาณพืชไม่ได้หมายถึงเงินในบางครั้งมันสองดูซับซึ่งกันและกันได้ทฤษฎีนี้เป็นหัวใจหลักของความสามารถในการแข่งขันสิ่งต่างๆที่ข้าเสนอไว้หลายปีก่อนท่านเคยบอกเจ้าไปนะข้อได้เปรียบของย่าเงินขาดคือมันจะไม่เกิดการต่อต้านเพราะมันตัวเล็กและอ่อนแอมากจึงไม่ต่อต้านวงแหวนวิญญาณใดๆที่เจ้าได้ใส่เพิ่มเข้าไปเพียงแค่ถูกล้อมรวมเข้าไปเท่านั้นจำได้ไหมว่าเราต้องการตามหาวงแหวนวิญญาณแบบไหนมันเป็นสิทธิภาพความทนทานครับถ้าจะให้ดีต้องมีพิษด้วยมีพิษด้วยใช่แล้วสองอย่างนี้ในตัวมันถั่วหลัวไม่ว่าจะเป็นวิญญาจารย์ธรรมดาหรือคนของสำนักวิญญาณนี่พวกเขาต่างพากันหัวร้อนยอกและไม่มีใครเชื่อทฤษฎีหัวใจหลักความสามารถสิบประการของข้าที่ผ่านมาไม่มีวิญญาจารย์หรือซักวงแหวนวิญญาณต่างประเภทเพิ่มพลังให้ตัวเองเดี๋ยวซักจึงอยากลองไหมลองแม้ว่าในทางทฤษฎีข้าจะมั่นใจมากแต่ก็ยังไม่เคยลองไงต้องไปได้ดีแน่นอนเดียวที่จะพิสูจน์ไปมีหัวใจหลักความสามารถในการแข่งขันสิบประการที่มันยังเป็นเพียงทฤษฎีอยู่นั้นก็เพราะไม่มีใครยินยอมพิสูจน์มาท่านอาจารย์ให้ข้าเป็นคนช่วยท่านพิสูจน์เถอะนี่ไงข้าเชื่อท่านครับวิญญาณจะมาแล้วเตรียมเลยเรามาเริ่มกันเถอะเริ่มเชี่ยมาหวานเตรียมเก็บยาเลยนักสมองเพ่งไปที่วิญญาณนึกมาเถอะวงแหวนวิญญาณวงแรกเจ้าจะเป็นตัวตัดสินว่าข้าจะถูกวิชาของสำนักขังได้หรือไม่ข้าตัดสินว่าฟังนะทอดวิชาของอาจารย์ได้ไหมได้วงร้อยเลยมาถูกจับได้ไหมความเป็นถังซานโตยังอยู่ในตัวน้องตลอดเลยไม่เคยลืมตระกูลถังไม่ว่าพลังของวงแหวนวิญญาณจะถูกทอดทอดจากยังไงผมก็ขอสติเอาไว้โอ้โหจับทับได้ยังไม่ได้เกินเดี๋ยวนี้จะเป็นกำลังภายในโตแล้วโตเยอะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว
ดโคดันตี้ไปอยู่กับโตเนี่ยน้องแยกกันคำโตแบบโตเลยน่ามากลูกได้ล้างบางให้อาจารย์ด้วยทฤษฎีอาจารย์มันจริงว้าวว้าวดูแบบแข็งแรงขึ้นพลังมากขึ้นเลยอาจารย์อ้าวเฮ้ยอ้าวท่านอาจารย์เนาะจะไปอะไรคะเฮ้ยทำไรนะพี่โอ้ไปโดนกัดตัวไหนอ่ะอ๋อเมื่อกี้มันยังไม่แต่ว่าถ้าเกิดมันตายแล้วมันถึงจะปล่อยพลังออกมาไม่ใช่มันถึงจะปล่อยวงเวรแรงมากอะไรอ่ะไปโดนกัดตอนไหนมึงบุญมากเลยอ่ะที่ EP นี้เป็น EP ที่ไม่ใช่ EP แบบที่เราดูต่อไปใช่ไหมเราจะได้ดูต่อได้ถ้าเกิดเป็น EP แบบ EP 8ที่ตีนะไปซาจะต้องไม่เป็นอะไรฉันเชื่อแบบนั้นไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ไปโดนตอนไหนจริงมากตอนเงี้ยไม่เห็นท่านอาจารย์โดนพี่ได้ยังไงจริงใช่นี่นี่ไงอ๋อมูเน็กมูเน็กโดนผ่านมูเน็กหรอหรือพิษที่มูเน็กมามาโดนเพราะว่าอาจารย์เก็บมูเน็กโอ้ยอุ้ยพิษโอ้ยลูกช่วยให้ได้เขาต้องใช้วิธีกรีดเอาออกมาเหรอโดนตรงไหนนะตะแขนแขนแต่พิษไปทั่วแล้วนะโอ้ยตาหาโอ้ยโอ้ยลามโอ้ยจะเข้าหัวใจหรือเปล่าลูกสะกดจุดน้องแม่งเก่งดูดพลังเอ้ยดูดพิษออกมาโว้ยออกมาแล้วออกมาแล้วกรีดให้ออกทางนี้หรอว้าวเก่งมากโอ้ก็น้องคือถังซาที่เป็นถึงระดับแบบอาจารย์หัวใจมูนิคเข้าไปพัฒนาอยู่ในตัวอาจารย์ละน้ำเสี่ยวซานเขายังไม่ตายใช่ไหมท่านอาจารย์ท่านปลอดภัยดีครับเอ๋อช่วยช่วยข้าไว้สินะใช่ค่ะท่านพ่อของข้าเคยสอนวิธีดูดพิษง่ายๆเอาไว้ว้าวข้าเห็นท่านหมดสติก็เลยลองดูแล้วสามารถตายดูดม้าเป็นนะครับรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เจ้าว่าข้าเป็นม้ามันเหรอท่านอาจารย์ท่านเพิ่งฟื้นร่างกายอ่อนแออยู่พักผ่อนก่อนเถอะครับข้าจะต้องมาแกงเนื้อให้เดี๋ยวก่อนเสียบซานเจ้าทำสำเร็จไหมโชว์ไปเลยวงแหวนมาแล้วโว้ยเท่ไม่ไหววงทองด้วยจ้ะแม่งูน่าจะ100ปีใช่ไหมใช่ใช่400ได้400 400เป็นหลักร้อยโอ้โหโอ้ยบังว่าวู้วุ้ยต้นโตจริงเลิศความทนทานเป็นยังไงแล้วทำอะไรได้บ้างโชว์ไปโอ้ยเหมือนน้องได้อะไรที่มันงงในระยะ50เมตรข้าสามารถจุ่มจมได้มั้ย50เมตรคุณสมบัติพิเศษของวิญญาณจาสารควบคุมความเดียวก็เพียงถ้าข้าเราไม่ดีแล้วก็น่าจะได้รับพิษของมารหัวหลวงมาด้วยมันถูกที่อาจารย์พูดไว้ไม่มีผิดเพียงแต่ผลมันทำให้เป็นอัมพาตเท่านั้นไม่ได้ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเท่านั้นก็เพียงพัฒนาการกับอัมพาตร่วมกันคุณต่อสู้จะต้องมีวงแหวนวิญญาณมากกว่าเจ้าสองวงไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถสลัดพัฒนาการนี้ไปได้เราต้องกลับโรงเรียนกันเถอะท่านอาจารย์และของท่านไม่เป็นไรหรอกอุ้ยออกมาหนึ่งครั้งได้หนึ่งวงนัตตีดับรถดับสับทฤษฎีอาจารย์บรรลุหนึ่งท่านอาจารย์ช่วงนี้ท่านพยายามพักผ่อนไปก่อนนะครับถ้าต้องการอะไรก็เรียกข้าได้ทันทีข้าไม่คิดเลยว่าครั้งนี้จะรอดมาได้การพักฟื้นไม่ใช่เรื่องสำคัญการฝึกของเจ้าจะขาดช่วงไม่ได้ช่วยหยิบหนังสือเล่มที่สองบนชั้นวางแถวที่สามให้ข้าหน่อยเจ้าจงเก็บมันเอาไว้มันคือหนังสือที่ข้ารวบรวมไม่เกี่ยวกับการฝึกพลังวิญญาณลองฝึกตามนี้ไปก่อนอีกอย่างอาจารย์พักฟื้นเจ้าจงไปลงทะเบียนที่สำนักวิญญาณยึดเมืองนัวติง
ต่อไปทุกเดือนเจ้าจะได้รับเงินสนับสนุนวิญญาจารย์จะไม่ต้องทำงานแลกคุณอีกเพื่อนพักผ่อนเถอะแค่ต้องขอตัวก่อนกระตุยเพื่อนกระตุยเทกันหนึ่งเอ๊ะมีวิญญาจารย์ปุ๊บได้เงินด้วยไปหาเสียอุ่นป้าไปไปสาวน้อยจะสำนึกตอนนี้มันก็ยังไม่สายนะลูกพี่เซียวกลัวแล้วเหรอหลังจากนี้ต้องมาเป็นลูกน้องข้ากลัวกันเหรอหลงไม่ว่าถ้าเป็นใครหลังสั้นพวกเด็กคุณมันเสียสติกันไปแล้วหรือไงก็ไปเอาเด็กผู้หญิงกิ๊กล็อกมาท้าดวลกับข้าไม่มีสมองสติบอกกติกามาเลยให้ข่าวว่าวิญญาณยึดของเจ้าคือกระต่ายเมื่อเจ้าโดนหาที่ไปก็ไม่ต้องเกลียดที่จะมีกระต่ายอีกตัวให้เป็นกระต่ายก็ไม่ชอบรังแกคนที่อ่อนแอข้าพเจ้ามีสิบคนข้าก็จะใช้คนสิบคนผัดกันออกมาใครชนะก็ให้อยู่ต่อสู้กับคนถัดไปดีกว่าไม่ฝ่ายนึงจะเสี่ยวซานมาจะรู้เลยให้เห็นว่าลูกพี่เสียวูแล้วก็มาเลยผมก็แค่รับบ้างไม่สาวน้อยต่อให้เจ้าแข็งแกร่งอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่ได้เรื่องก็จบถึงจะผลัดกันตลอดแต่ก็ไม่รอดแน่พี่ใหญ่คิดแผนที่ว่าได้ดีแน่ๆเลยพี่เสียวูไอ้ข้าเริ่มก่อนก็แล้วกันเจ้ากันสู้ๆเจ้ากันเอาเลยจะไม่รอดแน่หวังซึ่งแต่ถ้ามันเริ่มกองกับพื้นเราอ่อนเส้นเดอร์สับแบบ MU เลยหาเจ้าแพ้ข้าขอเรียกต้นหลิวที่เดียวชาวพระกันเออใส่อาวุธฝังสัตว์กับฟังเลยโอ้เสร็จต้องไม่แพ้ใครอุ้ยมันวาร์ปได้โอ้ร้องไห้แล้วกันโซ่เฮ้ยมาแล้วแล้วโอ้อ๋อโกรธแล้วนะโกรธแล้วเซอร์บูวางเกินไปหน่อยสู้เป็นแบบนี้ไม่มีทางให้เข้าถึงตัวหรอกต้องประชิดตัวถึงจะมีโอกาสเอาชนะได้เย้เสียแซนจะกลับมาแล้วอะไรของเจ้าบอกว่าเขาหูวางนั่นเหรอเราเจ้าทำถูกแล้วล่ะนักเรียนทุนอย่างเราจะไม่ยอมให้ใครโดนรังแกแล้วแต่ว่าเจ้าควรรอให้ข้ากลับมาก่อนรออะไรล่ะใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่มันคือเรื่องรังแกพี่จะลูกพี่เซียวบ้าก็อะไรนั่นบอกว่าจะเอาข้าไปเป็นกระต่ายของมันแต่ข้ายังทนได้ยังก็ว่าเสียวเราเอาเป็นกระต่ายของมันเดี๋ยวแบบเสี่ยวซานจะต้องมีส่วนในการช่วยฝึกฝนเพื่อนทุกคนในฐานะเด็กทุนเอออาวุธมาน้องหินเลิกฟังฟังมาพอเข้าประชิดได้ก็จบเหมือนกันเริ่มเลยว้าว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 เออกดอ้าวอย่าห่อเจ็ดมันปังหนูมันขาสั่นไม่ไหวแล้วชนะแล้วข้าชนะแล้วนักแกล้งหรือว่าข้าแพ้สีฟันตาเจ้าดูมันอกมันใจบอกให้เขาถอยมาก่อนหวังสั้นจะกลับมาก่อนรอบนี้ให้เสียงซานไปแทนได้โชว์พลังไปเลยสิครับเริ่มทีเดียวจอดนี่มันอะไรกันอ่ะคนถัดไปเป็นไงล่ะลูกพี่เสียวยอมหรือยังทั้งสามจะไม่ใช้แม้แต่พลังวิญญาณพวกเจ้ายอมหาเถอะแต่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเลือดมาเลยสิพี่ใหญ่เฉียนอีนักเรียนชั้นปี6วิญญาณยุคมามามาวิญญาณจางสิบหนึ่งวงแหวนขนาด11สิบเอ็ดเองทั้งสามนักเรียนทุนชั้นปี1วิญญาณยุคย่าเงินครองว่าไงล่ะแต่ระดับเท่าไหร่อาวุธระดับ11เมื่อกี้จะว่าระดับไหนนะ
วิญญาณจานอาวุธหนึ่งวงแหวนประดับ11ต้องกลายเป็นแบบเจ้างูปังมากปี1แต่ระดับ11นะเว้ยอันนี้ปี6แล้วนะวิญญาณ100ปีก็ได้ยังไงฉันเป็นปี1ฝึกถึงระดับวิญญาณจานแล้วเหรอไม่น่าเชื่อพี่เล่นมันเลยก็แค่แยกกันครับพวกแหวนวิญญาณจะช่วยอะไรได้เขาเป็นสีเหลืองแล้วนะแกเป็นสีขาวเองวิญญาณไม่ธรรมดาองค์แหวนองค์แรกก็เป็นวิญญาณ100ปีเป็นเด็กของใครกันนะเห็นขันนั่นดูเหมือนไม่ใช่ของที่นักเรียนทุนจะมีปัญญาหาได้นี่จะเป็นนักเรียนทุนจริงๆเหรอเริ่มกันเถอะฉันก็ระวังให้ดีเข้ามาเลยพี่ได้สู้หมาป่าของพี่รถหาที่ตายชัดแข็งชะมัดแย่แล้วว้าวได้ลูกน้องอีเพียบเลยเพื่อนงงไปเลยสิคะมันออกไม่ได้เนาะยาเงินครามของข้ามีความเหนียวของอสรพิษม่านถั่วหลวงและแน่นอนมีพิษของมันด้วยนิดหน่อยเช่นกันถ้าเจ้าคิดว่ายังมีแรงที่จะต่อสู้หรือก็ถ้าก็มีถือสาให้เจ้าเด็ดลิ้มลองแล้วจะไปต่อหรือพอซังนี้ก็อย่าถ้ายอมแพ้แล้วหน่อยเลยในมือเจ้ายอมแพ้ข้าแล้วก็ทำตามข้อตกลงที่ให้เสียวอู่ไว้ด้วยแล้วงั้นถ้าคุณจะนับเจ้าหรือว่านานลูกพี่ดีล่ะก็ต้องเสียวอูสิอูสูน้ำไม่ได้ไม่งั้นเหมือนหน้าหอเจ็บมันเป็นข้าวไปแล้วเมื่อรักเสียซานทำได้ดีมากน้ำควรเจ้าแล้วข้ามีธุระต้องขอตัวที่เหลือจากนี้เจ้าจัดการเองแล้วกันน่ารักมากเจ้าก็เป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนแล้วเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนไปเลยจ้าเด็กปีหนึ่งไม่ยอมแพ้ไม่เหรอเอาล่ะพักผ่อนแนะนำตัวสักหน่อยไม่ใช่เสียวอูนักเรียนทุนชั้นปีหนึ่งวิญญาณยุทธกระต่ายวิญญาณจานสึกระดับ12เองไรนะว้าวเฮ้ยฟังทั้งนั้นไม่เบาไหนดูสิไหนดูสิเพิ่งเคยเห็นนะให้มันรู้อุ้ยกระตุยนักเรียนทุนมันไม่เบาทุกคนโว้ยปิงปังเหลือเกินหลงไปเลยสิคะพี่เสียวอู่ถ้ายอมแล้วต่อไปจะเป็นลูกพี่ใหญ่ของโรงเรียนนัวปิงพี่ทุกคนมาเร็วๆกินข้าวชั้นสองได้แล้วบอกจะมาว่าพี่เสียวอู่พี่เสียวอู่จะมีธุระไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ไปอีกผิดว่าตัวเองมีพลังวิญญาณสมบูรณ์แบบกับหนึ่งแล้วข้าจะไม่มีเหรอเสียวอู่ว้าวผิดแท้ฉันก็เป็นกระต่ายจริงๆด้วยงุ้ยอะไรของเจ้าฉันชอบเจ้าเกิดพักงุ้ยดูเขาหยอกกันงุ้ยงุ้ยนี่เขาไปสมัครงานอะไรนั่นปะไปลงทะเบียนเตอร์อ๋อไปลงทะเบียนทอวิญญาจารย์ได้รับเงินเดี๋ยวก็ไปแบบทำงานอะไรนะลืมวงแหวนวิญญาณก็มีแล้วท่านอาจารย์บอกว่าในโลกใบนี้มีสำนักอยู่มากมายมีรู้ในอนาคตจะมีอลังทุกที่เลยนะที่จะไปนี่อีกหรือเปล่าหยุดก่อนน้อยที่นี่สำนักวิญญาณหยุดภาคเข้าเด็ดขาดเอ้าสวัสดีครับถ้าจะมาทดสอบวิญญาณยุทธก็เข้าไปสิเอ้าลองชั้นหนึ่งกับวิญญาณจานมาสิด้วยไม่เข้าอ่ะงงอ้าวใช่ไหมใช่พี่ที่มาประเมินเคยเล่าให้ฟังพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดแต่วิญญาณยุทธย่างเลยครับหินเทาเจ้าแน่ใจแล้วว่าเด็กคนนี้มาทดสอบระดับวิญญาณยุทธไม่ใช่มาปลุกวิญญาณยุทธวิญญาณยุทธของเขาข้าเป็นคนปลุกเองเขางั้นเลยใช่แล้วครับรบกวนท่านช่วยทดสอบให้หน่อยถ้ามีธุระต้องออกไปข้างนอกหลังซานท่านมหาวิญญาจารย์มาซิวัวจะพาเจ้าไปทดสอบโชคดีนะครับข้าไปก่อนนะจ้าอย่าหนูทั้งซานตามข้าเจ้าหนูรบกวนด้วยนะครับท่านมหาวิญญาจารย์มาซิวัวเอ้ยไม่ต้องเรียกข้าแบบนั้นก็ได้ข้าเทียบขั้นมหาไม่ได้หรอกได้ครับท่านปู่มาซิวัวท่านปู่แรงเอาอีกแล้ว
จบอย่างตองตอกมาเลยจนก็คือค้างตลอด EP ที่แล้วว่าจะแบบค้างแล้ว EP นี้ก็ค้างเช่นกันแต่ขอบคุณนะที่ไม่จบมัน EP 7ถูกขอบคุณมากจริงอย่างน้อยลูกชายก็กำลังจะไปทดสอบอาจารย์ก็ยังไม่ตายก็ดีแล้วจริงลูกจะไม่ต้องไปทำงานงบเราจะได้แบบสบายใจว่าแค่เดี๋ยว EP หน้าเขาก็ไปทดสอบต่างๆเออถ้าจบแบบ EP 7ก็คือเครียดเลยแบบเอ้าอาจารย์กูอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกมากทุกคนทุกคนเป็น EP ที่เข้มข้นอีกแล้วนะคะเป็นอีกเซตหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบฉันตื่นเต้นมากๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าน้องอ่ะจะได้สัตว์อะไรเขาเรียกว่าสัตว์วิญญาณตัวแรกเป็นอะไรเป็นอะไรที่เก็บได้เธอมันเวอร์มากเจ้าหมูชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยไม่เริ่มต้นจากวงแหวนสีขาวหรอกนะจ๊ะสีเหลืองสีเหลืองเป็นแบบที่เดียดคิดออกปะลอยไปเลยไม่สมศักดิ์ศรีของถังซานหรอกนะถังซานก็ต้องเริ่มด้วยวงแบบรุ่นพี่ปี6ก็ไม่สู้ใช่บอกเลยว่าได้ครองโน้ตติ่งไปเรียบร้อยแต่ครองหลังจากเธอเพราะว่าเธอคือที่สุดยกให้เขาให้เธอเป็นที่หนึ่งชอบกูเขินอะไรไม่รู้ชอบมากจริงแม้เขาจะ6ขวบก็ไม่อยากจะอะไรหรอกนะแต่แบบน่ารักกันน่ารักกันจริงค่ะมีความแบบน่าจะต้องเติบโตไปด้วยกันแล้วก็แบบช่วยเหลือเป็นคู่เพื่อนกันที่เรารู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันเพราะว่าเขาแกร่งกันทั้งคู่เลยอ่ะต่างคนต่างมีข้อดีของตัวเองมีของข้างในแล้วก็แบบแค่โรงเรียนมาแค่ไม่กี่วันก็ได้ครอบครองแล้วแม่หลังจากนี้ก็แบบน่าจะสนุกระดับวิญญาจารย์ของชื่ออะไรนะเสี่ยวอู้เสี่ยวอู้สูงกว่าด้วยนะใช่เออต้องรอดูหมายความว่าเขาเองก็ไม่ธรรมดาไม่รู้ว่าจะมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือเปล่าว่าแบบน้องมาจากตระกูลอะไรยังไงแล้วพลังของน้องยังไม่ได้ใช้แบบจริงๆจังๆเลยนะยังเหมือนไม่ได้เปิดแมตต์ต่อสู้ที่แท้จริงของน้องเหมือนกันฉันตื่นเต้นมากเลยนะว่าเจ้ากระต่ายแบบจะยังไงวะมีซีนเข้าป่าบ้างไหมเนาะอยากรู้เลยใช่น่าจะต้องแบบไปล่าไปล่าด้วยกันไหนเขาจะต้องรวมตีในอนาคตอีกใช่แต่ที่แน่ฉันให้ EP นี้มูเน็กเป็น MVP ตอดเน็กตอดพลังตอดทำลายล้างอะไรแบบซุ่มแล้วหมุนเล็กวิ่งแบบจุ่มมากวิ่งแบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บหิวใจกูมากคือแบบโดนงับขาชอบมากชอบความน่ารักของน้องนะที่แบบรู้ว่าอาจารย์ก็คงไม่ได้อยากจะบอกความแบบนี้กับใครแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็โดนคอรหามาตลอดว่าแบบคนระดับอาจารย์แต่ว่ามีวิญญาณหยุดแค่นี้เขาก็เลยเน้นศึกษาเพราะว่าเขาแบบไปต่อกว่านี้ไม่ได้แล้วอะแต่ความน่ารักของอาจารย์คืออาจารย์ให้ถังซานแบบเต็มร้อยอ่ะบอกหมดเลยแล้วก็อาจารย์เป็นหนี้หางซายไปแล้วด้วยล่ะน้องกับการช่วยชีวิตของน้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันน่ารักเติบโตมาอย่างดีจริงๆเพราะถังซานเจอคนถูกคนแล้วก็ถังซานเป็นเด็กที่แบบโคตรโพซิทีฟเลยอ่ะน่ารักเขาเคารพคนนี้ไม่ว่าแบบทั้งหมดจะคอรหาหรือจะแบบคิดว่าเขาไม่เหมาะสมหรือคือมองว่าอาจารย์เป็นตัวตลกหรืออะไรถังซานคือโค้งหัวครั้งนึงคือเป็นอาจารย์ตลอดไปอย่างนี้เขาบอกเนาะว่าแบบเขาคำนับแล้วคืออยู่ควรค่าที่จะได้รับการคำนับของคนดีมากรู้สึกว่าน่าจะเป็นเส้นมิตรภาพที่แบบแข็งแกร่งตราตรึงอย่ามาตายกูขอร้องเพราะว่ากูรักเขาแล้วใจเสียแล้วนะในตอนที่นอนแล้วก็ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วทุกคนไม่ต้องสปอยไม่ต้องรีบเพราะนี่เพิ่งตอนแมทเองใช่ฉันก็รู้สึกว่าเขาต้องเป็นแมทที่แบบเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่โคตรน่ารักแน่นอนเพราะว่าเขาคงมีอะไรอยากจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์คนนี้อีกเยอะมากถังซานเองก็เป็นคนที่เปิดรับเนาะเสมอเลยยินดีทุกอย่างที่อาจารย์ทุกทฤษฎีก็คือยินดีที่จะพิสูจน์ให้ถูกคิดว่าการไปป่าไปล่าไปเข้าป่าอีกรอบนึงหลังจากนี้สนุกแน่ๆจริงเพราะมันคงแบบมันพยาขะมองรอดูเลยในป่าดูมีอีกหลายตัวที่น่าล่ามากๆน้องจะเพิ่มวงแหวนไปได้ถึงไหนนะคะแล้วก็จะได้เริ่มขยับไปแบบมีแก๊งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือแบบจะมีสภาพหอเจ็ดที่เขาแบบรักกันตรงนี้เขาจะแบบยังไงซีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะน้องดูเก่งเกินที่จะแบบเก่งเกินที่จะโรงเรียนเก่งกว่าพี่ปี6จริงเก่งกว่าพี่ปี6ก็เลยไม่รู้ว่าการเรียนที่นี่ยังสำคัญกับน้องอยู่ไหมหรือจะไปท่องป่าเลยกันไหมฉันก็แบบรอลุ้นอยู่เหมือนกันว่านวดติ่งนี้จะให้อะไรกับน้องจริงแล้วแบบคำคอรหาของอาจารย์นั้นทฤษฎีอาจารย์อย่างน้อยก็ผ่านไปแล้ว1จริงทฤษฎีนะคะก็มารอให้กำลังใจอาจารย์ด้วยหวังว่าอาจารย์จะได้รับการยอมรับเร็วๆเนาะอาจารย์อาจารย์ที่แบบเลิศดีมากให้ทุกอย่างเลยแต่ใดๆคือมูเน็กนะ number 1นะติดใจในมูเน็กของอาจารย์น่ารักมากรู้สึ
ว่าฉันคงคิดถึงมูนเรียกมูนเล็กจนลืมชื่อของตัวเขาไปแล้วลืมแล้วตะเกียบจำไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเจอเขาจะมาอีกใช่น่ารักไปดีกว่าละค่ะรอติดตามกันด้วยนะ EP หน้านะจ๊ะใครที่อยากดูก่อนใครก็จิ้มๆไปสอบสมาชิกได้เลยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย